สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview e พอดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบปรัชญาหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งปรัชญาเราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกนี้ในมุมที่แตกต่างออกไป ทุกสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ล้วนเป็นผลมาจากพ่อแม่คุณสามารถสัมพันธ์ได้ถึงอิทธิพลของพวกเขาโดยไม่จำเป็นต้องไปนั่งบิดหนวดพลางสูบซิก้าที่เวียนนาพ่อแม่สอนเราเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในโลกนี้หาอาหารให้เรากินหาเสื้อผ้าให้เราใส่และคอยดูแลเอาใจใส่เราแต่ที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือการที่มีพ่อแม่อยู่กับเรานั่นเองไม่มีใครเกิดมาคนเดียวกลางป่ากลางเขา มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเราจำเป็นต้องมีกันและกันข้อสังเกตที่เรียบง่ายนี้คือสิ่งที่ทำให้นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสในศตรวตรรษที่18อย่างโซฟีเดอกรูชีสรุปว่าศิลธรรมในมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ร่วมกับคนอื่นความรักที่เราได้ในช่วงแรกเริ่มของชีวิตจะเป็นตัวกำหนดมุมมองทางศิลธรรมของชีวิตเรามนุษย์ต้องพึ่งพาคนอื่นตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาดูโลก เด็กทารกไม่มีทางรอดชีวิตได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือการดูแลและความรักจากใครสักคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเป็นพ่อแม่แต่ก็อาจจะเป็นแม่นมญาติหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐได้ด้วยมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสาปให้ต้องพึ่งพาคนอื่นด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าการมีอยู่ของมนุษยชาตินั้นหลกัลกๆแล้วเป็นหนี้บุญคุณมนุษย์คนอื่นทุกๆคน และเราไม่สามารถจะหันหลังให้กันและกันปลีกวิเวกออกมาอยู่คนเดียวหรือไม่ยินดียินร้ายกับทุกสุขของคนอื่นได้ บทเรียนแรกของชีวิตมนุษย์คือการเรียนรู้ว่าเมื่อใดที่ตกทุกข์ได้ยากคนอื่นสามารถเข้ามาช่วยเราได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ถึงคอยปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นที่อยู่รอบตัวโดยธรรมชาติและของอย่างความเห็นอกเห็นใจศิลธรรมและความอบอ้อมอารีก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากช่วงเวลาแห่งความผูกพันที่เริ่มต้นตั้งแต่ในเปลอดัมสมิธ ผู้ซึ่งเดอร์กูชีเนี่ยเขียนแสดงความไม่เห็นด้วยไว้เขาได้เสนอว่าความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของมนุษย์เกิดขึ้นจากความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเราทึกทักเอาเองว่าความปรารถนาความต้องการและความรู้สึกผิดของเราเป็นสิ่งที่คนอื่นมีร่วมด้วยแต่สำหรับเดอร์กูชีแล้วความคิดแบบนี้เป็นการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์แบบผิด,ผด เธอเชื่อว่าช่วงขณะแรกๆของชีวิตมนุษย์เป็นช่วงขณะแห่งการสารสัมพันธ์และความผูกพันเราจึงเห็นอกเห็นใจในความเจ็บปวดหรือความทุกทรมานของคนอื่นเรารู้สึกถึงมันได้เพราะคนอื่นกำลังรู้สึกถึงมันอยู่ หากความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ในช่วงต้นๆของชีวิตนั่นแปลว่าคุณภาพของความสัมพันธ์เหล่านั้นย่อมแปรผันกับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของเราหรือก,ก็คือยิ่งได้พึ่งพาเชื่อมโยงผูกพันและได้รับความรักในช่วงปฐมวัยมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นได้มากเท่านั้นด้วยเหตุนี้กฎเกี่ยวกับการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็ก รวมถึงการขัดเกลาวทางสังคมในช่วงปฐมวัยจึงควรส่งเสริมความสัมพันธ์เหล่านี้ให้มากเข้าไว้เช่นเดียวกันกับนักปรัชญาเพศหญิงอีกหลายคนเดอร์กรูชีถูกประวัติศาสตร์มองข้ามไป อย่างไรก็ตามแนวคิดและงานเขียนของเดอร์รูชีแสดงให้เห็นว่าเธอล้ำยุคล้ำสมัยอย่างยิ่งมันแสดงให้เห็นว่าเธอตระหนักถึงสิ่งที่จิตวิทยาสมัยใหม่ได้พิสูจน์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนั่นคือความรักจะให้กำเนิดความรักความอบอ้อมอารีจะสร้างคนที่อบอ้อมอารีและการดูแลเอาใจใส่การดูแลของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างมนุษย์ที่มีศีลธรรมความสุขและความเจริญรุ่งเรือง อย่างที่หลายๆคนเคยกล่าวไว้นะครับว่าเด็กเนี่ยก็เปรียบเสมือนผ้าขาวนะครับที่ได้รับการแต่งแต้มและก็แต่งเติมจากตัวเขาเองด้วยนะผสมกับพ่อแม่หรือคนรอบตัวเขาตั้งแต่วัยเด็กนั่นแหละผมเลยอยากจะพาไปดูการเลี้ยงดูแบบเดอะกรูชีนะครับหรือว่าเดอะกรูชีพาเรนติ้งแอพโรชซึ่งเป็นแนวคิดที่ผสมผสานความเข้าใจพัฒนาการทางสมองและจิตใจของเด็กโดยเน้นที่การเลี้ยงดูอิงหลักประสาทวิทยานะครับหรือว่านิวโรไซแอนที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นและสนับสนุน ให้เด็กเนี่ยเติบโตอย่างสมดุลทั้งทางด้านอารมณ์ความคิดสร้างสารรค์และทักษะการเข้าสังคมโดยผมก็ได้ทําการแบ่งหลักการสําคัญของการเลี้ยงดูแบบเดอร์กรูชีเนี่ยเป็น5ข้อด้วยกันข้อที่1ครับการเชื่อมโยงทางอารมณ์ emotional bonding การเลี้ยงดูแบบเดอร์กรูชีครับเชื่อว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยแหละรวมไปถึงญาตินะครับและเด็กเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดการเชื่อมโยงนี้ไม่ได้หมายถึงให้เอาใจใส่หรือว่ายอมตามใจเด็กเสมอไปแต่มันคือการให้ความสําคัญกับความรู้สึกของเด็กสอนให้เขารู้จักอารมณ์ของตัวเองเด็กที่มีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับผู้ปกครองเนี่ยจะเติบโตมาพร้อมกับความมั่นใจและความปลอดภัย กล่าวคืออะไรครับต้องทําให้เขาเนี่ยรับรู้ได้ว่าชั่วขณะนี้เขาก็ลังรู้สึกอะไรอยู่หรืออะไรที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นตัวอย่างสถานการณ์นะครับอาจจะเป็นที่เด็กคนนึงเนี่ยกลับมาบ้านแล้วก็ไม่ยอมทําการบ้านครับลูกของคุณอาจจะเพิ่งมีวันที่แย่นะครับหรือว่าเจอกับเรื่องแย่ๆมาที่โรงเรียนเขาอาจจะโกรธมากหรือก็เสียใจสุสดๆเลยแต่ไม่รู้จะ เรียกว่าสื่อสารห,หรือพูดมันออกมายังไงแทนที่จะถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ยอมทำการบ้านลองเริ่มด้วยการถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วฟังอย่างตั้งใจโดยที่ไม่ขัดเด็กก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับการยอมรับและจะค่อยๆเปิดใจพูดคุยมากขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อใจและอีกสิ่งที่สําคัญเลยครับช่วยสร้างความเข้าใจในตัวเด็กด้วยว่าอ๋อไอ้ที่ฉันไม่อยากทําการบ้านหรือความรู้สึกที่ฉันเกิดอยู่เนี่ยมันเกิดจากปมก่อนหน้านี้นี่นาและพอฉันได้คลายปมออกมาเนี่ยมันทําให้ฉัน อยากจะทําการบ้านหรือว่าแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตนั่นเองข้อที่2ครับกระตุ้นสมองผ่านประสบการณ์เชิงบวกครับ positive neural simulation จากมุมมองของนักประสาทวิทยาหรือว่า n e วโรไซนติสนะครับสมองของเด็กเนี่ยจะพัฒนาได้ดีที่สุดเนี่ยเมื่อได้รับประสบการณ์เชิงบวกอย่างต่อเนื่องการเล่นเล่นที่กระตุ้นการเรียนรู้เช่นการอ่านนิทานการเล่าเรื่องการฝึกทักษะใหม่ๆล้วนช่วยกระตุ้นให้สมองเนี่ยสร้างเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงกันอย่างแข็งแรงซึ่งวิธีนี้นะครับไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะแต่ยังเสริมสร้างความจำและความคิดสร้างสารรค์ในระยะยาวอีกด้วย ตัวอย่างสถานการณ์นะครับอาจจะเป็นถ้าลูกของคุณเนี่ยแสดงความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์หรือดนตรีเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้เขาอยู่กับหน้าจอคุณอาจจะพาเขาไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือจัดหาอุปกรณ์ดนตรีชิ้นเล็กๆมาให้ลองเล่นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเหล่านี้นะครับจะช่วยสร้างการเชื่อมโยงในสมองและกระตุ้นการพัฒนาความสนใจอย่างยั่งยืนทําให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากขึ้นนั่นเองข้อที่3ครับการส่งเสริมและการปรับตัว Adaptability and resilience เดลกูชีนะครับมุ่งเน้นการสอนให้เด็กเข้าใจถึงความสำคัญของการปรับตัวและความยืดหยุ่นการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการทดลองผิดถูกเนี่ยหรือแม้กระทั่งการาเผชิญหน้ากับความล้มเหลวในระดับที่เหมาะสมนะ ยามว่าเหมาะสมนะครับจะทําให้เด็กเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและการเพิ่มความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองเมื่อต้องเจอกับความทา้าทายที่เขาจะเจอในอนาคตตอนโตจริงๆก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถามว่าเฮ้ย hey, ฉันยังไม่มีลูกฉันไม่ต้องฟังเรื่องนี้ก็ได้ฉันไม่ต้องฟังตอนนี้ก็ได้อาจจะต้องบอกว่าการที่เราจะเข้าใจตัวเองได้เนี่ยบางทีเราก็ต้องเข้าใจตอนเราเป็นเด็กด้วยนะครับว่าเราผ่านเรื่องอะไรมา,าเรามีวิธีการหรือมี tools ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเนี่ยอย่างไร สำหรับเรื่องนี้นะครับสถานการณ์ที่ยกตัวอย่างเนี่ยก็คงจะเป็นเมื่อเด็กกาลังต่อเลโก้ก็ได้ที่อาจจะมีชิ้นส่วนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่พบว่าชิ้นส่วนที่เขาต้องการเนี่ยหายไปแทนที่จะหาชิ้นส่วนให้เขาทันทีนะครับลองให้เขาคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาเองเช่นลองใช้ชิ้นส่วนอื่นแทนไหมหรือปรับแบบใหม่การให้โอกาสให้เขาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เขาปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นและไม่ยอมแพ้ต่อความยากลําบาก ในอีกมุมหนึ่งครับถ้าเราหายเขาในทันทีเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าอ๋อนี่ไงก็ขอความช่วยเหลือก็ได้แล้วหรืออาจจะมองว่าเอ้าเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีสิ่งที่ถูกต้องสิเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเขาก็อาจจะลืมนึกถึงความเป็นไปได้อื่นๆที่จะเกิดขึ้นได้ครับข้อที่4ครับ การสอนการจัดการอารมณ์ครับ Emotional Regulation การเลี้ยงดูแบบเดอร์กรูชีนะครับมุ่งเน้นการสอนให้เด็กเรียนรู้การจัดการอารมณ์ตั้งแต่ยังเด็กไม่ใช่แค่การปิดกั้นอารมณ์ลบอย่างเดียวนะแต่มันคือการสอนให้เขารู้จักยอมรับและเข้าใจอารมณ์ของตัวเองซึ่งโดยวิธีนี้นะครับเด็กจะมีทักษะในการจัดการความเครียดและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นซึ่งตัวอย่างของข้อนี้นะครับอาจจะเป็นเมื่อลูกคุณหงุดหงิดเนี่ยที่เล่นเกมแพ้ และก็เริ่มร้องไห้เนี่ยแทนที่จะตําหนิหรือบอกว่าแค่นี้เองอย่าร้องไห้ร้องให้เขาอธิบายความรู้สึกออกมาครับเช่นหนูรู้สึกอย่างไรตอนนี้นะและช่วยหาวิธีรับมือเช่นฝึกหายใจลึกๆหรือพักแล้วเล่นใหม่ทีหลังวิธีนี้จะช่วยให้เด็กค่อยๆรู้จักการจัดการอารมณ์ของตัวเองแทนที่จะถูกอารมณ์เนี่ยควบคุมหรือย่างคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งครับที่เขาอาจจะโดนสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าห้ามร้องไห้นะทำให้ทุกครั้งที่เขาเกิดจะร้องไห้หรือรู้สึกไม่ดีเนี่ยเขารู้สึกผิดกับตัวเองเสมอ เขารู้สึกว่าเอ้ยถ้าฉันร้องไห้ออกมาเนี่ยฉันผิดฉันทําสิ่งที่ผิดอยู่เพราะคนที่บ้านเคยบอกว่าห้ามร้องไห้นะอย่างนี้แหละครับมันคือสิ่งที่ควบคุมเรากําลังถูกควบคุมโดยอารมณ์ที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่เบาข้อต่อไปครับข้อที่5ครับกับการเป็นแบบอย่างที่ดี modeling behavior ครับ เดอกรชีเนี่ยเชื่อว่าการเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ใช่แค่เพียงการสั่งสอนเท่านั้นนะแต่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกได้เห็นจริงๆเด็กจะซึมซับพฤติกรรมจากสิ่งที่เขาเห็นนะครับหากพ่อแม่สามารถควบคุมอารมณ์ใช้การสื่อสารเชิงบวกและรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองได้เนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านี้ไปโดยไม่รู้ตัว สําหรับข้อสุดท้ายนี้นะครับตัวอย่างก็อาจจะเป็นสมมุติว่าคุณกําลังเจอกับวันที่แย่ๆมาแล้วก็รู้สึกเครียดเนี่ยแทนที่จะระบายอารมณ์ออกมาให้ลูกเห็นเนี่ยลองอธิบายให้เขาฟังด้วยคําง่ายๆครับเช่นอ้ยวันนี้พ่อรู้สึกเหนื่อยจังเลยแต่พ่อจะพักหายใจเข้าลึกๆเพื่อให้ใจเย็นลงนะการแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างมีสติเนี่ยทำให้เด็กเรียนรู้โดยอัตโนมัตินะครับว่าความเครียดเนี่ย เป็นเรื่องธรรมดาและเราเนี่ยก็สามารถรับมือกับมันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงหรือว่าอารมณ์เลยจะเห็นได้เลยนะครับว่าการเลี้ยงดูแบบเดอร์โกรชีเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงคิษฎีอย่างเดียวนะแต่มันคือแนวทางที่สามารถนํามาใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะครับการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและการให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้พวกเขาเติบโตได้อย่างมั่นคงและพร้อมรับมือกับความท้าทายของชีวิต สิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำอีกสักข้อหนึ่งนะครับก็คือการที่พ่อแม่เนี่ยต้องมีส่วนร่วมเป็นแบบอย่างให้กับเด็กเห็นว่าการปรับตัวและการจัดการอารมณ์เนี่ยทำได้ด้วยความเข้าใจและก็ความเอาใจใส่ในสิ่งที่เรากําลังรับรู้สิ่งที่เรากําลังรู้สึกอยู่ ขอบคุณที่ร่วมติดตาม p h i l o s o p h y and View ในตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นคนที่มีลูกแล้วคนที่ยังไม่มีลูกเตรียมการแต่จริงแล้วมันเป็นใครก็ได้ครับเพราะทุกคนล้วนมีวัยเด็กทั้งนั้นและการที่จะเข้าใจตัวตนได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจพื้นฐานของตัวเองด้วยอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดตอนใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเลยครับขอบคุณครับ